วันนี้ก็ตามเคยแล้วครับที่จะหาอะไรให้ท่านได้รับประทานในตอนกลางวันและในตอนเย็นผมมีที่ที่จะให้ท่านไปรับประทานสองแห่งด้วยกันอยู่นอกเมืองครับอยู่ที่บางปะอินกับอยุธยาผมเพิ่งไปรับประทานมาทั้งสองแห่งที่บางปะอินนั้นคือร้านชื่อว่าต้นน้ำเป็นร้านเก่าที่เคยขายอยู่หลังสถานีสำเซนเจ้าของก็ชื่อคมธรรมเทพาลัยเป็นเจ้าตำรับโบ๊ะแตกที่ใส่กุ้งปูปลาปลาหมึกนะครับไม่ได้ใช้ปลาเป็นเนื้อแต่ใช้ปลาหมึกโบ๊ะแตกเจ้านี้ คนที่คิดทำขึ้นมาคือชื่อมนทาอายุอานามมากแล้วเรียกกันว่าป้ามนทาตอนนี้แกเลิกทำแต่แกเอาสูตรให้แกลูกมือต้นกติของแกนะเป็นคนทำซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่กับร้านเดิมชื่อว่าร้านโป๊ะแตกตอนหลังก็เปลี่ยนมาอยู่ที่ที่บางปะอินให้ชื่อว่าต้นน้ำเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดินนั้นเป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีที่จอดรถได้สัก10 กว่าคันแล้วก็ตัวร้านนั้นปลูกเป็นแพลงไปข้างบนก็มีใครไม่ชอบโยกเยกเวลาโดนคลื่นก็ขึ้นมากินข้างบนแล้วเขาก็ไปซื้อเรือเอ็มจุนมาลำหนึ่งเผอิญน้องชายของเขาเป็นนายทหารเรืออยู่ที่กรมอู่ทหารเรือก็ได้มาดัดแปลงเรือเอ็มจุนให้เป็นที่รับประทานอาหารไอ้นี่ดีกว่าแพครับเพราะไม่โยกเยกเหมือนไปนั่งกินในเรือแต่ทอดสมอเอาไว้ร้านนี้ก็มีกุ้งแม่น้ำแล้วก็มีอาหารประเภทปลาต่างๆเป็นปลาสดกุ้งแม่น้ำสดไม่ใช่กุ้งที่จับเอามาจากบ่อที่เป็นกุ้งเลี้ยงถ้าไปก็ต้องไปทางด่วนสายใหม่จากเมืองทองธานีไปจนกระทั่งสุดทางจะมีบอกว่าทางแยกไปบางปะหันท่านก็เลี้ยวตรงนั้นแหละครับจะเห็นฟาร์มเพาะปลานิลฟาร์มใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นของคุณสมบัติซึ่งเป็นนักเรียนตอมทกรุ่น5อยู่ตรงนั้นเป็นที่หมายแล้วก็ท่านไปต่อจนกระทั่งถึงบางปะอินไม่ต้องเลี้ยวไปทางพระราชวังนะครับตรงเข้าไปเลยท่านก็จะพบกับร้านต้นน้ำร้านต้นน้ำนี้บรรยากาศดีถึงแม้ว่าจะมีฝนมารบกวนเราก็อยู่ใต้หลังคาฝนตกเย็นสบายไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันได้รับแต่อากาศบริสุทธิ์จากแม่น้ำก็เหมือนกับไปฟอกปอดเป็นของแถมนี่เจ้าหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่งเลยไปอีกหน่อยหนึ่งแทนที่จะเลี้ยวไปทางที่เรียกว่าใบบางปะหันเราไปออกที่ถนนสายเอเชียที่มีป้ายบอกว่าไปอยุธยานครสวรรค์ท่านก็ไปอีกประมาณสักไม่ถึง20 นาทีข้ามสะพานไปในเกาะเมืองแล้วก็ตรงไปเรื่อยเลยนะครับถ้าท่าน
ข้ามสะพานทางด้านซ้ายเนี่ยขาเข้าไปเกาะเมืองเนี่ยท่านก็เลี้ยวได้ครับเลี้ยวไปตามที่เรียกว่าแพกรุงเก่านึกออกฮะแพกรุงเก่าเชียวชวนชิมดั้งเดิมมาตั้งตีซะว่าจะสัก30ปีได้แล้วท่านดารณะครับเลยไปอีกหน่อยตัวถนนรอบเกาะนั้นจะโค้งไปจนกระทั่งถึงตึกสูง5ชั้นฝั่งตรงข้ามคือวัดพนัญเชิงที่ตรงนั้นเดิมเขาจะสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์ในตอนหลังมีนักท่องเที่ยวมากเขาก็เลยทำเป็นโรงแรมสูง5ชั้นเท่านั้นกำลังพอดีส่วนห้องรับประทานอาหารนั้นเปิดโล่งมีฝากระจกกั้นมองเห็นแม่น้ำทางด้านแควป่าสักที่จะมาไหลบรรจบกับทางเจ้าพระยาจากปิงวังยมนาฏแล้วก็มาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิงตรงนั้นชื่อว่า Riverview Place กลางวันมีบุฟเฟ่หลายต่อหลายอย่างถ้าท่านไม่รับประทานบุฟเฟ่ก็ไปรับประทานอาหารที่หมึกแดงเขาชวนชิมเอาไว้มีที่เรียกว่าส้มตำปลากรอบมันไม่ใช่นะครับมันเป็นยำปลากรอบรับประทานกับใบชะพลูคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมีประโยชน์ครับเพราะใบชะพลูนี่ลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างชะงักเมื่อวันที่ผมไปรับประทานนั้นซัดเข้าไปไม่รู้แต่สัก20ใบเห็นจะได้มีของอร่อยอีกอย่างหนึ่งคือพริกขิงปลาดุกกรอบผัดพริกขิงไข่เค็มอันนี้อีกอย่างแล้วที่อยากจะให้ไปรับประทานคือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือครับเขายกก๋วยเตี๋ยวเรือเข้ามาไว้ในห้องอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเก่าก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวน้ำข้นใส่เต้าหู้ยี่ตามตำรับเดิมไม่ต้องบอกนะครับว่าอร่อยแค่ไหนผมเคยกินเมื่อเด็กๆพอเป็นผู้ใหญ่ได้มากินอยู่ที่หน้าวัดตรงนั้นเรียกวัดเทพธิดามั้งที่ตรงเฉลิมไทยเก่าเดี๋ยวนี้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3นี่แหละครับมีอยู่เจ้าหนึ่งตั้งแต่เขาทุบเฉลิมไทยทิ้งร้านนี้ก็หายไปเพิ่งไปเจอตำรับใส่เต้าหู้ยี่นี่ที่ Riverview Place นี่เองนี่ก็สองแห่งนะครับสำหรับที่ออกนอกเมืองไปต่อไปก็ในเมืองสิท่านที่เป็นแฟนก๋วยเตี๋ยวหมูใส่กากหมูของเจ๊แกละเชิญตามสบายใครเป็นแฟนก๋วยเตี๋ยวดอกรักตอนนี้เขาขยับขยายเลยจากที่เดิมมากว้างขวางอยู่ตรงเชิงสะพานพระนั่งกล่าวนั่นผัดไทยก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวดงบุญเหล็กนะถ้าจะรับประทานอาหารอิตาเลียนแบบรสไทยรสจัดมาตรงนี้ประชานิเวศฟาบิโอสเริ่มต้นก็ขอไปสั่งขนมปังใส่แอนโชวีกับมะเขือเทศเนยแข็งของตำรับเดิมเขาเรียกว่าบูชัตต้าแต่นี่เราทำกันแบบไทยๆใช้ขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยหั่นเป็นชิ้นหนาๆแล้วก็เอาเครื่องทั้งหลายแหล่เป็นมะเขือเทศเนยแข็งแล้วก็แอนโชวีเอาไปอบ
ไอ้นี่อร่อยต่อจากนั้นท่านจะสั่งสปาเกตตี้ปลาเค็มสปาเกตตี้ปลาสลิดหรือสปาเกตตี้เขาเรียกว่าสปาเกตตี้หน้าเนื้อตกพริกหรือหน้าของทะเลตกพริกคือพริกมันตกลงไปก็เป็นกำเลยอร่อยอร่อยมากครับอากาศชื้นๆแฉะๆกำลังจะเป็นหวัดนี่นะครับซัดเข้าไปหนึ่งจานเหงื่อการไหลเลยทีเดียวไอ้ความไข้ครั่นเนื้อครั่นตัวจะหายไปเป็นปลิดทิ้งฟาบิโอสนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับสนนราคานั้นบอกว่าหายห่วงไม่เป็นอันตรายต่อกระเป๋าท่านไปเลยจากนั้นมาเพีย39ดีไหมเพีย39หรือชานเมืองชานเมืองอยู่เมืองทองธานีเพีย39อยู่ในซอยโชคชัยร่วมมิตรร้านนี้ไม่ต้องพูดมากเพราะอร่อยคงที่อยู่แล้วแต่ในระยะหลังนี่ผมไปติดใจข้าวผัดเขียวหวานข้าวผัดเนื้อเขียวหวานคือเอาเครื่องแกงเขียวหวานเนี่ยนะครับผัดกับเนื้อก่อนแล้วก็เอาข้าวใส่ลงไปใส่เครื่องเหมือนเราแกงเขียวหวานทุกอย่างมีมะเขือมีมะเขือพวงอร่อยทีเดียวครับเอาน้ำปลาดีเหยาะไปนิดหนึ่งสั่งไข่ดาวมาสักฟองสองฟองถ้าจะเป็นจานเดียวก็สั่งโปะมาหนึ่งฟองทอดแบบไทยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนี่ก็ร้านเพีย39อีกร้านหนึ่งสำหรับในบ้านเรานะครับไอจะให้ไปรับประทานอาหารอิตาเลียนของเอ็นเจโลที่เพนินซูล่าเขาก็ไม่ขายวันอาทิตย์เขาไม่ขายครับเพราะนั้นเราก็กินฟาบิโอสแทนดีไหมเมื่อวันก่อนสัก2วันมาแล้วคุณณรงค์ซึ่งเคยเป็นสามีของคุณเชอรี่ต้นตำรับอาหารยวนแบบยวนใต้ยวนใต้นั้นก็คือไส้ง่อนนั่นเองนะครับคุณณรงค์นี่เป็นวิศวกรเครื่องบินของ PAA แล้วตอนที่ไปประจำอยู่ที่ไส้ง่อนก่อนไส้ง่อนแตกนะฮะตั้ง8ปีก็เลยได้กับคุณเชอรี่ซึ่งเป็นลูกผู้มีฐานะอยู่ที่นั่นเรียกว่าหอพิ้วกันมาที่กรุงเทพก่อนหน้าเวียดนามแตกท่านท่วงทีมีลูกด้วยกัน2คนสำหรับร้านคุณเชอรี่ร้านแรกอยู่ตรงข้ามกรมอุตุนิยมเดิมซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นสวนครับเรียกชื่อสวนผมเรียกไม่ถูกอ่ะแต่อยู่ติดกับ Imperial Queen's Park ครับนะฮะที่ตรงนี้ตอนนี้เขาย้ายมาปลูกอยู่ในที่ของเขาที่ซอยสวัสดีมีที่ของตัวเองเนี่ยแล้วก็มาทำร้านอาหารนี้ไม่มีกังวลมากเสียแต่ค่าน้ำค่าไฟค่าคนงานค่าอาหารแล้วก็ขายได้อย่างสบายโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าค่าเช่าจะเป็นเท่าไหร่ตึกนี้เขาให้ชั้นบนเป็นอพาร์ตเมนต์เช่าสำหรับพวกฝรั่งที่เขามาทำธุระถ้ามาอยู่ชักราวๆ เดือนหนึ่งเขาก็สามารถที่มาเช่าอยู่ได้ในราคาหมื่นกว่าบาทถูกกว่าโรงแรมครับโรงแรมอย่างต่ำๆนี่ต้อง 20,000 ขึ้นครับแต่นี่อยู่เป็นสัดเป็นส่วนมี2ห้องห้องหนึ่งรับแขกอีกห้องหนึ่งนอน
ในสนุนราคาที่ถูกกว่าโรงแรมถ้าคิดเป็นเดือนนี่ย่อมเยาวกว่า 20,000 นะเขาก็เปิดเป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนข้างล่างพ่อครัวของเชอรี่เขายังอยู่ที่เนี่ยที่ร้านคุณเชอรี่ในซอยสวัสดีอาหารยวนที่นี่นะครับถ้าจะให้ผมชิมจริงๆนะรู้สึกว่าพ่อครัวนี่อายุมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นรสชาติมันอ่อนกว่าเดิมอ่อนกว่าสมัยที่ทำอยู่ตั้งแต่เป็นร้านแรกเมื่อปี2522 523242เมื่อ21ปีมาแล้วนะก็ต้องดูกันไปแต่ของต่างๆนานานั้นเป็นยวนใต้แท้นี่ก็บอกให้อีกที่หนึ่งตอนนี้เขาก็เปิดนะฮะเปิดขายถ้าท่านอยากรับประทานอาหารยวนกลางวันนี้ท่านเข้าไปที่ซอยสวัสดีไปจนกระทั่งถึงทางแยกซ้ายมือท่านจะเห็นป้ายคุณเชอรี่นะนั่นแหละเข้าไปรับประทานได้เป็นอาหารยวนแบบไส้งอนคล้ายๆเป็นโฮมเมดคุกกิ้งซึ่งทางครอบครัวของคุณเชอรี่เขากินกันนี่ก็บอกมากี่แห่งแล้วล่ะหลายแห่งนะครับถ้าท่านที่อยู่ทางด้านตะวันออกไม่ต้องถอร่างเข้ามาข้างในที่ปากซอย101 101 101นี่แหละนะครับมีร้านหัวเซ็งหงสาขาที่ตรงซอย101ที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็อาหารทั้งหูฉลามทั้งอะไรต่างๆนานาจะรับประทานเป็นเซตก็ได้ในสนนราคาที่ไม่แพงพระขึ้นชื่อรือชาของเขาก็คือบะหมี่เป็ดขาห่านอบหม้อดินแล้วก็มีไอ้เจ้าหูฉลามถ้าต้องการรับประทานขนานแท้และดั้งเดิมก็ขึ้นทางด่วนหรือท่านจะมาจากแห่งหนตำบลใดก็ตามมาให้ถึงที่ตรงนี้ก็แล้วกันที่ถนนเยาวราชจุดจากซุ้มประตูที่วงเวียนโอเดียนเดิมแล้วก็มาเรื่อยเลยทีเดียวนะครับชิดขวาเข้าไว้จะผ่านถนนที่เรียกว่าพดุงด้าวเลยไฟเขียวไฟแดงตรงเฉลิมบุรีมาแล้วก็ผ่านพดุงด้าวพอถึงแปลงนามซึ่งมีหอยทอดซิกหมงขายอยู่ตอนนี้หนุ่มๆไม่ค่อยไปครับเพราะลูกสาวซิกหมงที่สวยนักสวยหนาเขาแต่งงานไปแล้วครับกำลังท้องอยู่พวกหนุ่มๆที่ไม่ได้กินรสชาติแต่ไปกินด้วยสายตานะฮะกินอาหารด้วยตา อาหารนั้นก็คือลูกสาวซิกหมงนั่นเองพอเห็นแปลงนามนะครับท่านก็จับตามองดูทางด้านขวามือมีร้านทองที่เรียกหัวเส้งเฮงไม่ใช่นะครับถ้าเฮงขายทองถ้าฮงถึงจะขายหูฉลามบะหมี่เป็ดหมูแดงขาห่านปูทะเลผัดผงกะหรี่ปูทะเลผัดของกินสารพัดอย่างที่นี่อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อนุ่มแบบกวางตุ้งที่เรียกว่าเงาหยกเฉาหอท
ที่นี่ก็อร่อยอร่อยเข้าไปแล้วรับประทานได้ทั้งอาหารข่าวแล้วก็มีของหวานหลายอย่างนะมีจีมาหูคืองาดำที่เขาเคี่ยวจนข้นเรียกว่าโจ๊กงาดำท่านอย่านึกว่ามันเป็นโจ๊กอาหารขาวนะครับเรียกโจ๊กงาดำเพราะว่างาดำนั้นมันข้นรับประทานแล้วบำรุงร่างกายงานี้มีประโยชน์มากที่สุดเขาจะใส่น้ำตาลหวานนิดๆอย่างที่เราเรียกว่าหวานช่วยๆตามแบบโบราณหรือจะรับประทานบัวลอยน้ำขิงไส้งาดำใส่แปะกล้วยอันนี้ก็อร่อยและมีประโยชน์รังนกก็มีครับรังนกร้านนี้รังนกแท้ครับมีรังนกแท้ๆเลยไม่มีวุ้นปะปนแต่สนุนราคาแพงหน่อยนะครับหลายร้อยเพราะเราจะเอารังนกจริงๆนี่รังนกครับซื้อขายกันนะกิโลละแสนนะรังนกแห้งๆนะเพราะฉะนั้นมันก็แพงเป็นของธรรมดานี่ก็บอกมาว่าจะไปทางไหนก็ตามก็ลองตามคำชี้แนะนั่นแหละใช้คำว่าชี้แนะอันนี้ดูหนังจีนมากไปหน่อยก็เลยต้องใช้คำนี้ไม่ใช่แนะนำนะท่านผู้อาวุโสกรุณาชี้แนะและก็เวลานี้ก็ชี้แนะไปจนหมดเวลาแล้วครับขอให้ไปรับประทานที่ไหนก็ตามอร่อยตามปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ